ิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดโครงการเมืองไทยไวเก๋าคุ้มทั่วไทยโทรเลยครับ02-975-5788จากเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ 11-13 มีนาคมนี้หาดใหญ่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดโดยการเงินธนาคารกูไม่แอนกุยซีนกลับมาช่วงนี้ดูทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศกันสักนิดนึงนะคะว่าเขาลงกันหรือเปล่าเพราะเราลงเยอะวันนี้นะคะปรากฏว่าสัญญาณจากในฝั่งสหรัฐร่วงลงไปกว่า100จุดนะคะหลุด 17,000 จุดไปแล้วสำหรับดาวโจนส์นะคะโดยที่มีปัจจัยกดดันมาจาก2เรื่องหลักเลยก็คือตัวเลขเศรษฐกิจจีนวันนี้ที่ประกาศการส่งออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ออกมานะคะปรากฏว่าติดลบไป 20.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะก็ถือว่าภาวะเศรษฐกิจจีนยังคงกดดันอยู่บวกกับน้ำมันนะคะที่โกลแมนแซกมีการออกรายงานนะคะว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไป37-38เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วก็จะอยู่ไม่ยั่งยืนนะคะก็เลยกดดันทำให้ราคาส่งมอบเดือนเมษายนที่มีการซื้อขายกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นลดลงไป59เซนต์อยู่ที่37.31 เซนต์นะคะดาวโจนส์ตอนช่วงหัวค่ำมีการติดลบลงไปประมาณสัก100กว่าจุดด้วยกันนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดจะยังคงติดลบอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันก็ลงมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยค่ะ 134.0.79% S&P 500ลงไป 0.93% Nasdaq ลงไป 1% ท้วนค่ะค่ะไปดูทางด้านของยุโรปกันบ้างนะคะค่ำคืนนี้หลักๆ ก็จะมาจากทางด้านของอังกฤษนั่นเองนะคะในมาร์คครานีค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่าธนาคารกลางจะไม่ให้คำเสนอแนะนะคะว่าอังกฤษควรอยู่ในสภาพยุโรปหรือ EU หรือไม่ซึ่งธนาคารกลางจะให้ความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงินและนโยบายการเงินและธนาคารกลางจะไม่ถูกดึงไปสนับสนุนข้างใดข้างหนึ่งเกี่ยวกับสมาชิกภาพของอังกฤษใน EU ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายครานีกล่าวค่ะว่าสถาบันการเงินบางแห่งได้เริ่มจัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการย้ายออกจากอังกฤษถ้าหากชาวอังกฤษตัดสินใจลงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้แล้วก็เห็นพ้องกับการถอนตัวออกจาก EU นั่นเองนะคะเราไปเช็คกันค่ะว่าตลาดหุ้นของยุโรปนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างลงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะ FTSE 100ลงไป 0.92% CAC 40ลงไป 1.06% DAX เยอรมนีลงไป 0.93% ด้วยกันค่ะค่ะส่วนช่วงนี้ไปปรับกลยุทธ์การลงทุนทองคำกันต่อกับคลาสสิกโกกันค่ะClassic Gold Future อนาคตทองเรามองขาดราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียในช่วงเช้าที่ 1,267 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่งตัวในกรอบ 1,263 ถึง 1,276 ดอลลาร์ต่อออนซ์ราคาทองคำปรับตัวขึ้นจากการลดลงของตลาดหุ้นฝั่งเอเชียที่ถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ร่วงลงเกินคาดแต่ยังเชื่อว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นและราคาน้ำมันยังไม่มีสัญญาณจบรอบทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มจะแกว่งตัวไซด์เวย์ตาย 1,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์หากทะลุระดับดังกล่าวได้ก็มีโอกาสทะยานบวกต่อเนื่องไปยืนเหนือ 1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้แนวรับไว้ที่ 1,260-1,250 แนวต้านที่ 1,280-1,300ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้กันไว้นะคะในงาน Money Expo หาดใหญ่ค่ะไปฟังสัมมนาดีๆและฟรีกันนะคะวันที่11มีนาคมนี้เวลาบ่าย2โมงจนถึง4โมงเย็นค่ะจะไปฟังสัมมนาหัวข้อ Power of Leverage นะคะเปลี่ยนความผันผวนเป็นกำไร10เท่าที่ชั้น1ศูนย์การค้า Central Festival หาดใหญ่นะคะประเด็นสัมมนาค่ะมีสูตรสำเร็จความมั่งคั่งการเก็งกำไรใน S&P 50 Single Stock แล้วก็การเทรด Derivative Volant นะคะกับทางด้านของโค้ชเป็กแล้วก็โค้ชเจนนะคะจาก Super Trader นะคะรวมถึงยังคุยถึง Income Strategy กลยุทธ์การสร้างกระแสเงินสดค่ะค่ะส่วนวันที่12นะคะวันเสาร์ค่ะก็จะมีงานสัมมนานะคะในช่วงเวลา 13:00 นถึง 16:00 นด้วยนะคะในหัวข้อจับหุ้นให้มั่นคั้นให้มีกำไรนะคะซึ่งในงานนี้ก็จะมีคุณกัญชาลดาวันณอยุธยาจากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ Aira แล้วก็คุณวิยาลาภพรหมรัตน์ค่ะจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยจำกัดมหาชนสำรองที่นั่งกันได้นะคะค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะ0269009212หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.moneyandbankingtv.com นั่นเองนะคะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันในค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะกับรายการครบวันครบข่าวค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ